นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแต่งหน้าเสริมโงเห้งมันเป็นยังไงคะก็การเสริมโงเห้งเนี่ยก็คือว่าการทำให้ดวงของเราเนี่ยดีขึ้นหมายความว่าขายของหรือกิจการมีธุรกิจอะไรก็ทำให้เงินทองไหลมาเทมาเนี่ยครับค่ะซึ่งตรงกับดิฉันเลยคือแบบขายผ้าขายผ้านี่คือผ้าตัดหรือว่าขายผ้าขายพรเออก็ไม่ค่อยมีคนมาซื้ออย่างเงี้ยเอ้ยจะทำยังไงล่ะอย่างเงี้ยคือดูแล้วนี่ก็คือแบบว่าหน้าอาจจะซีเซียวไปแล้วหายหน้าหายตาไปนานเนี่ยไปนานครับเที่ยวบ้างอะไรบ้างช่วงนี้มันช่วงซัมเมอร์นะคะเราก็ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตไปสัมเมตมาที่ผ่านมาจริงๆถามว่าเอาเงินไป 5,000 เนี่ยคุ้มไหมไม่เออทำไมลงไปสเสม็ดกินแต่หมูกรอบส้มตำอย่างเงี้ยเออไม่ได้เอาไปน้อยเกินไปพักผ่อนไปพักผ่อนให้จิตใจเบิกบานอะไรอย่างงี้เรามาดูวิธีการแต่งหน้ากันเลยดีกว่าครับจริงขั้นตอนแรกนะครับคือก็คือการลงรองพื้นนะครับโดยวันนี้นะครับจะใช้ Cover Mark Waterproof Foundation นะครับเป็นรองพื้นเนื้อครีมเพื่อที่จะปกปิดแบบ Full Coverage ครับเพราะว่าโงเห้งที่ดีเนี่ยไม่ควรจะมีรอยจุดต่างๆจุดดำๆแบบนี้เพราะว่าถ้ามีจุดพวกเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นโงเห้งที่ไม่ดีจะทำให้ยากลำบากจะมีอุปสรรครถไฟชนเออไม่ขนาดนั้นตกเรือลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะครับฝากฟังโอเคฮะนะอันนี้ตั้งใจเล่นอ๋อตั้งใจเล่นมุกไม่ตลกไม่ตลกไม่เอาจากนั้นนะครับใต้ตานะครับก็ควรที่จะสว่างสวยนะครับพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ๆดีๆเสมอเราจะปิดความหมองคล้ำใต้ตาด้วยคอนซีลเลอร์ครับมองข้างบนครับฉลับเลยได้ไอ้เจ้าเดี๋ยวตกใจไหมตกใจไหมเออตกใจอีกไหมเจ้าตกใจสิอยู่นิ่งอยู่นิ่งมองตาดูคนต่อไปนะครับเราก็ใช้ชูเวมูระอันเดิมก็ได้ครับเพราะว่านางแบบรีเควสแป้งตัวนี้เป็นเนื้อแมตนะครับก็คือแบบว่าจะตัวเลขขึ้นเป็นหน้าไม่ใช่เล่นมุกใหญ่เนื้อแมตต์ก็คือว่าเนื้อมันจะไม่มีพวกชิมเมอร์อะไรประกายให้มันแบบแล้วถ้าสมมติคนที่หน้าแห้งคนที่หน้าแห้งไม่แนะนำหน้าแห้งอ้าวเหรอฉันรอเล่นจ้ะถ้าเป็นคนหน้าปกติหน้าเป็นกลาง PH7 บ้านคุณเลี้ยงหมาด้วยเหรอคะเออใช่ห้าตัวห้าตัวชื่ออะไรบ้างจำชื่อไม่ได้ตั้งห้าตัวจำชื่อไม่ได้เออไม่ค่อยได้เลี้ยงแมวอีกทีเลี้ยงแมวอีก3-4ตัวนี่แต่ฉันชอบแมวพวงแก้มนะครับก็ควรที่จะสว่างสวยนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้สีชมพูอ่อนนะครับเป็นสีสุดท้ายนี่นะครับที่นิ้วก้อยชี้นะครับปัดตรงหน้าแก้มเลยนะครับแก้มเนี่ยถ้าเกิดสว่างสวยปุ๊บก็จะช่วยเรื่องของคดีความอะไรแบบเนี้ยครับจะทำให้พวกคดีความอะไรแบบเนี้ยราบรื่นฟ้องร้องอะไรกับเขาก็ชนะนี่ตรงส่วนหน้าผากนะครับตรงช่วงตรงนี้นะครับจะต้องใสเพราะว่าจะเพิ่มความเฮงครับดังนั้นวันนี้เราจะเติมไฮไลท์ลงไปนะครับฉันเห็นอะไรบางอย่างว่าผมคุณเป็นดังกลางเนี่ยไปโดนไฟไหม้มาหรอไม่ใช่ครับไอ้ผมเนี่ยอ๋อผมเนี่ยนะครับผมไปทำ
โลไลท์มาโลไลท์ไฮไลท์โลไลท์คือติ๊กเออโลไลท์เนี่ยต่างกับไฮไลท์ก็คือโลไลท์เนี่ยจะกัดสีผมเป็นช่อนะครับกัดก่อนย้อมส่วนไฮไลท์เนี่ยเขาจะย้อมก่อนแล้วค่อยมากัดให้เป็นไฮไลท์ดังนั้นไฮไลท์เนี่ยจะเห็นเป็นเส้นชัดกว่าโลไลท์ก็จะกลมกลืนกันมากกว่าซึ่งวันนี้ผมทำโลไลท์จำไม่ได้ สั่นจมูกด้วยนะครับทางด้วยจมูกนะครับเปรียบเสมือนกับถุงเงินครับแนะนำให้แต้มสีเหลืองทองลงไปนิดนึงนะครับแต้มลักษณะให้มันเป็นกลมมนเพื่อที่จะรับซับขั้นตอนนี้อย่าทาเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะดูแปลกไปจมูกเหลืองจมูกเหลืองถูกไหมให้แต้มนิดหน่อยก็พอนะครับเหมือนก้นหิ่งห้อยเลยอ่ะอะไรก้นหิ่งห้อยจมูกฉันส่องแสงได้ดูนะเหนือซับวิ่งวิ่งวิ่งคำซีคำซีวิ่งวิ่งเลิศเลิศเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะจากนั้นนะครับเขียนคิ้วนะครับคิ้วต้องยาวหรือสั้นอ่ะดูว่าตามตามสไตล์เลยครับถ้าให้ฉันขอตรงนี้ถ้าคิ้วถ้าคิ้วยาวนะครับจะทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะดูเซ็กซี่มากกว่าแต่ถ้าคิ้วสั้นเนี่ยจะดูเป็นเด็กแล้วก็จะดูใสมากกว่าครับคนไม่มีคิ้วอ่ะคนไม่มีคิ้วก็เป็นทาโร่ไม่เป็นเลดี้กาก้าวันนี้นะครับเราจะใช้ Eyeshadow แค่สีเดียวนะครับก็คือสีน้ำตาลนะครับมีชิมเมอร์นิดนึงนะครับเฮ้ยเลอะเลยเห็นไหมเนี่ยขอโทษทาให้เป็นสระอีกนะครับเปลือกตาข้างบนนะครับถ้าเป็นสระอื่นได้ไหมอ่ะเช่นสระไอไม้มาลายไม้มวยยากอ่ะคืนนี้เลยนะเออจากนั้นนะครับใช้ตรงส่วนปลายนะครับแตะสีเดิมนะครับตรงใต้ตาข้างล่างครับข้างบนครับตั้งแต่หางตานะครับมาจนถึงกลางตาจากนั้นนะครับเราก็ใช้แปรงสะอาดเบลนให้ทุกอย่างฟุ้งออกนะครับเบลนขอบที่มันเป็นขอบนะครับให้มันฟุ้งออกแปรงนี้ต้องใหญ่ไหมคะไม่ต้องใหญ่มากแต่แบบควรจะฟูเบลนข้างล่างด้วยนะครับแต่ไม่ต้องฟุ้งเยอะเดี๋ยวมันจะเหมือนรอยใต้ตาครับครับจากนั้นนะครับเราจะเขียนขอบตาด้วย waterproof gel liner นะครับของ Intuit นะครับเขียนให้ชิดโคนขนตานะครับเชื่อมระหว่างหางตาข้างบนกับข้างล่างให้ชิดโคนขนตาล่างนะครับจากนั้นดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเฉดหน้าให้เรียวเล็กนะครับโดยใช้บรอนเซอร์นะครับวันนี้ใช้ True Bond Trace Powder Bronzer นะครับไม่ใช่ต้องพูดให้อักขระถูกต้องยังไง True Bond Trace Powder Bronzer True Bond Trace Powder Bronzer เออนี่สี03นะครับ Sun Brushes นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหน้าโดนแดดโดนผ้าที่เผามาเดี๋ยวนะข้างในมันเขียนว่าคลินิกอะที่เหมือนสระผมเลยคลินิกครับออกเสียงเออคลินิกคลินิกเออคุณผู้ชมพูดตามคลินิกนั่นโอเคเลือกแปรงที่เล็กลงมาหน่อยนะครับโดยเอามาไลท์จมูกนะครับใช้บรอนเซอร์ตัวเดิมนี่แหละครับได้ดูวันนี้นะครับทาลิปสติกนะครับเราจะใช้ Number 7นะครับลิปกลอสนะครับเป็นลิปสีชมพูนะครับซื้อใหม่เลยตัวนี้นะครับใช้อันใหม่อีกแล้วเออดีใจมากเลยเมื่อกี้ก็อันใหม่เออแต่ไอตัวนี้ลดราคานะครับก็เลยซื้อมาสวัสดีค่ะไม่ตัวนี้เป็นลิปกลอสนะครับอ๋อทาอย่างนี้ได้เลยใช้แป้งบางคนก็ใช้นิ้วอันนี้ง่ายๆไงหยิบมาแล้วก็ทาเลยเนี่ยฉันบีบแล้วก็ทาลิปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันย้อยเดี๋ยวมึงเล่นไม่สวยอ่ะถ้าตรงไหนเลอะก็แตะออกนะครับเรื่องลิปกลอสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทาข้างบนเนี่ยจะทำให้บริวารเนี่ยเด็กๆในสังกัดของคุณเนี่ยไม่มีตาโลกเออแต่ถ้าทาข้างล่างเนี่ยก็จะทำให้หวังอะไรก็จะได้ตามสิ่งที่หวังนั่นเลยใช่ฉันขอแฟนคุณอุ้ยอันนี้ไม่ได้ฉันขอบ้านสักแต่ผมก็งงอยู่กันถ้าทาข้างบน
แล้วแล้วเวลาพูดไปมันก็เมมกระโดดข้างล่างอยู่ดีมันก็เท่ากันอ๋อเวลาพูดแล้วก็ข้ามในภาพให้มันนะครับเออจบแล้วเฮ้ยแต่งได้ง่ายมากไม่ยากเลยนะคะแล้วเช้าคุณก็จะสวัสดีค่ะก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับลุคแต่งหน้าเสริมโง่เฮงนะครับก็เดี๋ยวเช้าก็ต้องไปขายของต่อก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองมีโง่เฮงที่ดีขึ้นก็ต้องขายของดีอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวรอชมว่าเช้าเขาจะขายของดีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยอุ้ยกางเกงสวยจังเลยตัวเท่าไหร่คะ290บาทเองค่ะหอยขอทั้งราวค่ะทั้งราวให้ด้วยนะเห็นไหมคะว่าแต่งหน้าเสริมโงเฮงได้ผลจริงๆอะค่ะ